มีสมค่อยเรียกร้องมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วไปเลยเงี้ยมันจะเดินทางไปถึงเกาะใหญ่ได้ถ้าว่ากันท่านฉะนั้นเขาจะเรียกว่าเกาะใหญ่เกาะกลางแม่น้ำมันขึ้นได้หมดครับขึ้นได้ทุกทางชนได้หมดเลยนี่เขาปิดในลูกก็ปิดนี่ลูกปิดในไงครับลูกต้องให้พันห้าอย่างนี้นี่พกยาหมูเลยนะเดิมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเก่าแก่พ่อเฒ่าคนแก่อายุประมาณ70ปี40ปีขึ้นไปเขาก็ยังรู้ว่าเป็นทางเดินเก่าเขาก็ไปทำมาหากินที่เกาะเป็นการนานเส้นทางนี้ก็อยู่บริเวณนี้ทางเก่าแก่นะครับจะอยู่บริเวณนี้นี่เขามาสร้างทางมาสร้างรั้วปิดทางเดินเก่าของชาวบ้านแล้วก็ล้อมรั้วคอนกรีตจนไปถึงริมแม่น้ำน่านถ้าว่าก็มันสามารถเดินไปหาของกินที่เกาะแก่งกลางแม่น้ำได้เหมือนเมื่อครั้งก่อนหลักหินอันนี้เป็นของเทศบาลเมืองมาทำการรังวัดไว้เพื่อจะมาบุกเบิกทางให้ลงไปสู่ในน้ำน่านแล้วก็จะเปิดทางที่เขาสร้างกำแพงกั้นไว้ครับนี่ก็เป็นฝีมือของช่างเทศบาลเมืองที่วางเขียนไว้นี่ครับเขามาพ่นไว้อันนี้คือหลักเขตของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ที่ว่าจะมาทำการเปิดเส้นทางเส้นนี้ไปลงไปสู่ในน้ำน่านแล้วก็ไปสู่เกาะอันนี้ยังไม่มีการดำเนินการเอาทางหาประโยชน์ของเราแม่ตรงนี้ยังไม่มีสังกะสีคนชาวบ้านก็เดินผ่านมาพวกเขาเลยสังกะสีมาทีหลังสังกะสีดีนะเพื่อให้เดินผ่านเอาจากกระแพงเก่านะครับได้ยังครับผมจนมาถึงที่กำแพงที่เขาล้อมคอนกรีตปิดเส้นทางเดินแล้วก็อ้อมมาตรงนี้หรือมาถึงนี่นี่คือเส้นทางที่เราอยู่ปัจจุบันตรงนี้นี่นะครับนี่เนี่ยปิดไม่นั่งนั่นคือถ้าเขาให้เส้นทางเราเส้นนั้นมันก็จบไงครับมันก็ไม่มีปัญหาอันนี้แสดงว่าเป็นช่องทางสาธารณะเดิมใช่ไหมครับผมไอ้ระหว่างแต่เส้นนู้นนะครับกำแพงปูนอ่ะนะกับรั้วสังกะสีอ่ะนะครับเขาก็เลยร้องเรียนมาเป็นมาเวลาร่วม20ปีแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยมากมายมีแต่ว่าคอยหนังสือต้องไปถึงท้ายเกาะใหญ่กลางแม่น้ำเลยครับท้ายเกาะใหญ่กลางแม่น้ำแล้วมันมีความสำคัญยังไงกับชาวบ้านอ่ะชาวบ้านหนึ่งเขาไปหากุ้งหอยปูปลาหาหน่อไม้เก็บผักไม้ขยะก่อนเยอะครับของกินก็นี่เขาไปติดทางกับชาวบ้านก็ทำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งเหยียบไปนี่เขาก็จะแจ้งข้อหาบุกรุกที่แล้วครับหมายถึงถ้าเราเข้าไปนี่ก็โดนข้อหาบุกรุกเลยบุกรุกเลยครับชาวบ้านตาดำๆในแย่ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้สู้อิทธิพลเงินเข้าไม่ได้ครับผมพวกเราก็เสียเปรียบตรงนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็แค่ร้องเรียนไปเฉยทางเส้นนี้ขึ้นกับเขตปกครองท้องที่ใดครับของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ครับชาวบ้านแถวนี้กับชาวบ้านใกล้เคียงก็คือบ้านท่าเสาน้ำลิศบันดาลนันกกก็จะมาหาปลาหากุ้งหอยหาหน่อไม้หาผักไม้ต้นเยอะแยะครับเขาจะเดินทางกันมาหาที่นี่บ่อยเป็นประจำหลังจากที่เขาปิดเส้นทางแล้วก็ทำอะไรกันไม่ได้เลยเส้นทางนี้ถูกปิดมานานสักเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวก็มาสร้างประมาณปี50ครับในพวกเราต้องสู้เลยนะครับเนาะเอาที่เราคืนมาเอาทางเราคืนมาให้เหมือนเดิมเอาทางสาธารณประโยชน์คืนให้พวกเราคืน